โคคาโคล่าพรีเซนต์ 5 อันดับสุดสวยในรอบกรุ๊ปสเตจ by METอันดับที่5 OG สามัคคีชุมนุมในจังหวะแรก OG กำลังไล่ต้อนฟานาติกและดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปได้อย่างสวยงามแต่ถ้าหากมองดูดีๆแล้วก็เพื่อนของเขายังเจอแร็กกำลังโดนจับเล่นงานและในขณะที่เจอแร็กเหลือเลือดไม่ถึง 5% จับต้องการโจมตีอีกเพียงแค่ครั้งเดียวมาชิก OG ทุกคนจากที่ไล่ล่าก็ถอยกลับมาช่วยเขาเรามาดูกันอีกครั้งนะครับแจ็ปมอร์ฟิงหลบอยู่ในต้นไม้แล้วเมื่อเจอแรกวาร์ปลงมาคนเดียวเขาก็จัดการเล่นงานจากนั้นทุกคนของ OG ก็หยุดการไล่ล่าแล้ววิ่งกลับมาช่วยเจอแร็กและถึงแม้ฮีโร่มอร์ฟิงของแจ็ปจะเป็นตัวที่ตีเร็วแล้วต้องการอีกแค่ครั้งเดียวแต่สุดท้ายเจอแร็กก็รอดความสามัคคีและเคมีเข้าในทีมของ OG ช่างเป็นอะไรที่สุดยอดและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาเป็นผู้นำของกรุ๊ปสเตจอันดับที่4การสวนกลับของ Liquid ทีม Liquid ออกกระจายกำลังเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในขณะที่ V5 กำลังจะเดินมาฟาร์มที่มิดเลนเขาก็เจอกับเซอร์ไพรส์ Alliance โจมตีเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวและ Miracle ที่อยู่เลนบนก็รีบวาร์ปมาช่วยเพื่อนทันทีการมาของ Miracle ทำให้ V5 รอดไปได้และก็เป็นเวลาที่มากพอที่คนอื่นจะเข้ามาเสริมทัพแนวหลังของ Alliance เตรียมสกิลเพื่อเข้าปะทะในรอบที่2แต่เซอร์ไพรส์เอิร์ธเจคเกอร์ GH มาจากไหนไม่รู้แล้วซัดสกิลไปเต็มๆวีฮาที่ได้เพื่อนช่วยก่อนหน้านี้ถึงแม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็กินยาแล้วรีบเข้าไปช่วยเพื่อนทันทีแม้ใจจะสู้แต่วีฮาเองก็เลือดน้อยเหลือเกินเขาเข้ามาได้แป๊บเดียวก็ตายไปแต่ว่าเอ้าเขามีตายเกิดโถนึกว่าใจสู้ที่แท้มีเอจิตนี่ว่าสถานการณ์พลิกกลับมาเป็นของทีมลิควิดอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาก็ไล่ต้อนคู่ต่อสู้อย่างไร้ซึ่งความปราณีอันดับที่3การไล่ล่าของปาปารัสซี วีจีได้รับตำแหน่งสัญญาณของศัตรูทำให้ปาปารัสซี่รีบซื้อเกิดและเขาก็ใช้ความสามารถของตัวเองก๊อปร่างเพื่อนโดดไปแล้วปาปารัสซี่ใช้ความสามารถที่ก๊อปเพื่อนมาสร้างจังหวะให้กับทีมและเก็บศพแรกไปได้ศพแรกผ่านไปเขายืนอยู่แนวหลังเพื่อรอให้สกิลของตัวเองคูลดาวน์แล้วมองคู่ต่อสู้ให้ชัดเจนหลังจากนั้นก็กระโดดอีกครั้งศพที่2ผ่านไปแล้วตามมาด้วยศพที่3ค่อยๆผ่านไปเหมือนเขาจะได้กำลังใจจากพี่ปูไล่ล่าคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องและสามารถเก็บอัลตร้าคิวได้แม้จะพยายามหนีเขาสักแค่ไหนแต่เขาก็กระโดดไปอีกครั้งและนี่คือศพสุดท้ายในงานนี้จนกระทั่งตัวเขาได้ Rampageอันดับที่2จอมโจรไทก้าเป็นการปะทะกันระหว่างทีม Alliance และ Secret Midone ใช้ความสามารถของเขาเดินไปได้ทุกที่และคอยเปิดแมปให้กับทีม Midone เข้าไปสูงแล้วปล่อยหมัดใส่คอยฟ้าจนทีม Alliance คิดว่าทีม Secret จะเข้าบวกซะแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้พวกเขาได้ฆ่าโรชาดและเอาเก็บ Aegis ไอเทมที่สามารถตายเกิดได้แม้ Alliance จะเริ่มรู้ตัวแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วทีม Secret สามารถเก็บโรชาดไปได้แต่เดี๋ยวก่อนจู่ๆผู้เล่นของซีเครตก็วิ่งหนีออกไปปล่อยให้เอจิสถูกวางเอาไว้เฉยๆนิชาที่อยู่ใกล้ๆเห็นท่าไม่ดีพยายามรีบวิ่งเข้าไปเก็บเอจิสแต่ทว่าตัวของเขาก็กลายเป็นเอทอยลอยขึ้นมาบนอากาศแล้วก็โดนผู้เล่นของ Alliance แย่งเอจิสไปต่อหน้าต่อตาและคนที่อยู่เบื้องหลังการโจรกรรมครั้งนี้ก็คือไทก้าที่ใช้ความสามารถของดาร์ควิลโลอย่างเทเลไลซ์ทำให้ฮีโร่ของคู่ต่อสู้หวาดกลัวไม่สามารถควบคุมได้และวิ่งเข้ามาเก็บเอจิสไปอย่างง่ายดายหากท่านผู้ชมยังจินตนาการไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาดูภาพแนวกว้างกันครับอันดับที่1ตำนาน5ต่อ1 RTC จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ประมาณสัก3นาทีได้ Evil Genius พยายามที่จะบุกอย่างต่อเนื่องแต่ Fly และ Edfo โดนเนิร์ดไว้อยู่ด้านหลังทำให้ไปช่วยเพื่อนไม่ได้ Grid บุกเข้าไปเร็วเกินไปทำให้โดนรุม4ต่อ1
ซี่พยายามเข้ามาเติมด้วยความรวดเร็วไล่ล่าโอริแต่เหยื่อของเขาก็ได้ฟอร์สตาร์ฟช่วยชีวิตเอาไว้ซูเมลและคลีสตายไปแล้วมีเพียงแค่เอสโปที่เข้ามาช่วยอาร์ติซี่ที่โดนรุม5-1จากนั้นทั้งคู่ก็โดนไล่ล่าขึ้นมาบนหายกล่าวและนี่คือสาเหตุที่พวกเขาเหลือกันเพียงแค่2คนถึงเวลาต้องใช้อาวุธลับของเราแล้วล่ะเพื่อนฮะนี่เราต้องใช้ไอ้นั่นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสถานการณ์สำคัญแบบนี้ทำไมใช้ตอนนี้ใช้ตอนไหนเฮ้ยจะใช้อะไรก็สู้เราไม่ได้หรอกนี่มัน5-2นะนั่นสิแก2คนลองมองดูดีๆข้างหลังยังมีเมดูซ่าที่รอยิงพวกแกอยู่อ้าวนี่ปูทางมาขนาดนี้ผมจะเป็นตัวร้ายใช่มั้ยเนี่ยสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะเลวร้ายไปอีกเมื่อเอสโปตายไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าแม้จะโดนรุม5-1แต่อาร์ติซี่ก็สามารถยืนหยัดสู้ได้ด้วยไอเทมที่เขามีและจะหากถามว่าไอเทมอะไรที่สามารถทำให้เขาพลิกสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วล่ะก็เพราะว่าผมมีโค้กติดตัวไว้ตลอดยังไงล่ะครับ